นอกเหนือจากความหวังแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเผชิญกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จับตามองมากเป็นพิเศษนะครับก็เป็น 3-4 เรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเกลียดชังที่มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขามีงานเสวนาที่จุฬานะครับคุณผู้ชมครับทุเราความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทยนะครับมีนักวิชาการหลายท่านนะครับบุคคลในแวดวงสื่อไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้คืออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพูดถึงเรื่องสื่อโดยหลักเนื่องจากคนจัดนี่คืออาจารย์พิรงค์ รองรามสูตรซึ่งเป็นรองอธิการบดีที่ดูแลด้านสื่อสารคืออาจารย์พิรงค์ รองแกก็เป็นคนที่ทำเรื่องสื่อมาตลอดแล้วบอกว่านี่คือเขาก็ทำแบบว่าเฮสปีดตอนนี้อาจารย์พิรงค์ รองพูดถึงเฮสปีดตอนนี้ว่ามันมี4ระดับตอนที่ปี53เนี่ยเฮสปีดมันอยู่ที่ระดับ3คือยั่วยุให้เกิดความรุนแรงปี62เนี่ยยังไม่ได้วิจัยแต่ว่า 4-5 ปีหลังมาหลังการรัฐประหารเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าไอ้การเตรียมความภูมิกันโดยความให้ความรู้ท่าทางเตรียมไปสู่สังคมประชาธิปไตยเนี่ยไม่เพียงพอครับคือมันไม่เพียงพออยู่แล้วเพราะเขาใช้วิธีปิดสื่อแทนครับ แล้วก็มีที่ตอกย้ำคือขั้วการเมืองนี่มีการปล่อยข่าวลวงหรือกุข่าวการแบ่งฝ่ายทางความคิดและปักใจเชื่อโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงพูดง่ายว่าเฟกนิวส์มันเยอะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่คิดเหมือนกันที่แสดงออกในโซเชียลออนไลน์ครับจันชัยวัฒน์สถานันท์นะฮะเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกเป็นนักสันติวิธีบอกเล่าถึงเฮสปีดนะครับมันมีกลุ่มสุดขั้วที่ชอบความเกลียดชังทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยนะฮะในไทยเนี่ยหากใครอยากแสดงความเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ถูกโจมตีว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างกรณีจานิวเนี่ยชัดเจนเลยจานอธิบายแบบนี้ครับฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเป็นฮีโร่นะอีกฝ่ายก็มองว่าถูกจ้างมาส่วนตัวอาจารย์ชัยวัฒน์เองเนี่ยมองว่าจานิวเนี่ยในฐานะที่เคยเรียนในวิชาที่ตัวเองสอนเนี่ยก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความสุภาพอ่อนโยนโดยเฉพาะเวลาที่จานิวพูดถึงแม่เนี่ยจะมีความอ่อนโยนเป็นพิเศษครับนะดังนั้นควรมองคนคนหนึ่งในหลายมิติและมองเห็นความเป็นมนุษย์ซึ่งจะไปลดทอนความเกลียดชังต่อกันลงได้ครับอาจารย์ชัยวัฒน์บอกว่าความเกลียดชังมันคือยาพิษนะฮะความเกลียดมันคือยาพิษที่จะกัดกร่อนสายสัมพันธ์ในสังคมและทำลายสังคมในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโมเดลในบางประเทศที่เขาแก้ไขปัญหาความเกลียดชังแบบนี้ก็คือการคุ้มครองป้องกันพลเรือนโดยพลเรือนที่ไม่ใช้อาวุธหรือความรุนแรงเขาเรียกกันว่าการไปอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับครับลองฟังไฮไลท์ดีกว่านะฮะมี3ท่านนะครับที่คัดมาให้คุณผู้ชมได้ฟังครับถ้าสภาจับมือกันทำแบบนี้จะมีโครงการอะไรบางอย่างที่ฝ่ายที่ทะเลาะกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นพ้องต้องกันด้วยบ้างได้ไหมทำไมเลยต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่ต้องเห็นคนคนนี้เป็นแอคทิวิสต์ทางดิโมคราซีหรืออะไรแต่เป็นลูกหลานในสังคมอ่ะซึ่งเขาถูกทำร้ายเราไม่ควรเห็นสิ่งเหล่านี้ในบ้านเมืองของเราในบ้านเมืองซึ่งภูมิใจนักหนาว่าอารียารอบนะครับมีมิตรจิตมิตรใจกับผู้คนมีจิตใจเมตตากรุณาของพวกนี้ไม่ควรเห็นไงถ้าไม่ควรเห็นก็ต้องทำอะไรบางอย่างถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะทดสอบทำสิ่งเหล่านี้ได้ผมคิดว่าสภาคงจะมีข้อเสนอมีไปตรวจสอบว่าใครเป็นคนทำหรืออะไรไอ้พวกนั้นก็ทำไปเถอะแต่คำถามคือจะปกป้องสังคมไทยยังไงไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้ในอนาคตกับใครก็ได้ที่เดินอยู่บนถนนที่เขามีความเชื่ออะไรบางอย่างในความคิดของเขาสิ่งที่แอนนซี่พยายามทำก็คือว่าเราไม่รู้ว่าต่อไปมันจะมีความหวังแค่ไหนเทียนเนี่ยมันก็เป็นแสงลี้ๆนะคะแต่ว่าจุดเทียนมันก็ดีกว่าผลดาวความมืดใช่ไหมคะอย่างน้อยเราก็พยายามทำในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ทำให้คนเห็นคุณค่ามนุษย์เหมือนกันเคารพสิทธิ์กันก็หวังว่านะคะมันจะเป็นแสงลี้ๆที่ก็นำไปสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ค่ะหัวใจของความเป็นเอกอาชีพมีไม่ใช่เรื่องของความเป็นกลางครับความน่าเชื่อถือยิ่งคุณมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่เนี่ยยิ่งคุณแสวงหาข้อเท็จจริงมากเท่าไหร่เนี่ยบรรดาสื่อเก๊สื่อปลอมเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปอันนี้ผมเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าถ้าสื่อใหญ่สื่อที่มีความน่าเชื่อถือสื่อพยายามสร้างความน่าเชื่อเนี่ยน่าเชื่อถือในการแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งมันเป็นภารกิจหลักเลยนะครับว่าจะทุเลาความรุนแรงในสังคมได้ไหมแน่นอนครับนะฮะแถมนิดนึงAmnestyเนี่ยก็จริงๆก็เป็นเหยื่อความเกลียดชังใช่สิฮะเวลาเสนอเรื่องโทษประหารนี่โดนลุมตลอดโดนลุมตลอดว่าแบบไม่ต่างพ่อแม่งโดนฆ่ามั่งสิอะไรอย่างเงี้ยโดนตลอดฮะAmnestyโดนตลอดAmnestyนี่ก็คือเหยื่อความเกลียดชังยิ่งออกมาเคลื่อนไหวเรื่องจ่านิวเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นที่เกลียดชังแต่คนไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงฮะอุ้ยเวลาบริจาคบอกว่าแอมเนสตี้ก็บอกว่าUNHCRช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเนี่ย
ทำบุญครับพอทำบุญเนี่ยพอบอกว่าพวกนี้มาช่วยนักเคลื่อนไหวในเมืองไทยครับเฮ้ยไอ้พวกนึงเกลียดขึ้นมาทันทีเลยนี่คือปัญหาและแอมเนสตี้เนี่ยโทษทีเหอะแอมเนสตี้สมัยม็อบเสื้อเหลืองใหม่ๆเนี่ยแอมเนสตี้ก็โดนด่าว่าเอียงกระเทเล่ไปข้างนั้นครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่งปรับมาเขาปรับมาช่วงหนึ่งแล้วหลังจากเจอรัฐประหาร57เนี่ยนะมันก็มีการตั้งคำถามมันก็มีการตรวจสอบกันอยู่ในหมู่ภาคประชาสังคมนะฮะแอมเนสตี้ก็โดนหนักเหมือนกันโดนมาตลอดแหละแต่ว่าหลักก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องพรมแดนแบบชาติแบบอะไรใช้พรมแดนความเป็นมนุษย์แทนอันนี้ปัญหาคือว่าอย่างกรณีของคนไทยเนี่ยมักจะอคติหรือมีมายาคติเรื่องทำบุญเงี้ยแต่การทำบุญเนี่ยมันไม่ได้มันก็อาจจะต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำบุญนั้นเพื่อใครเพื่อเราใช่ไหมเพื่อตัวเองแต่มันไม่ได้เพื่อคนอื่นๆในสังคมไงครับนั้นบุญกับเรื่องสิทธิ์มันจึงต่างกันครับแล้วทำบุญแล้วยังเกลียดชังได้ด้วยนะคนไทยอ่ะคนไทยแบบนี้คือแบบเกลียดกันมากเลยแบบก็อันนั้นเป็นเรื่องกรรมกรรมต้องกระทืบมันกรรมอะไรอย่างนั้นนี่คือกรรมแล้วก็เพราะฉะนั้นถึงเวลาก็เราก็จะแบบทำบุญแบบเราก็จะแบบเวลาทำบุญเวลาทำใจให้สงบแต่พอเวลาแบบเกลียดใครก็เอากิติวุฒโธเขาว่าใช่ไหมข้าวเขาไม่ได้ไปบาปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่มันก็ต้องระวังแบบประเภทแบบสันติวิธีแบบไม่ยอมตั้งคำถามเชิงโครงสร้างหรือทำให้ปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างมันกลายเป็นลืมเลือนมันไปแล้วก็มาไปบ้าเอามาคนมาดูแลกันเองมาช่วยกันเองอย่างเงี้ยมันไปลบเลือนมันไปบิดเบือนปัญหาที่มันกระทับเราอ่ะครับคือพูดว่าคุณดูแลตัวเองสิอะไรเงี้ยมันอย่างเงี้ยต้องระวังครับคือมันต้องไปดูด้วยอะไรทำให้เกิดความรุนแรงอะไรที่ทำให้เกิดการปกป้องกันไม่ได้ครับคือในแง่นี้ผมคิดว่าคุณวันชัยเนี่ยผมเห็นด้วยคือปัญหาเรื่องสื่อเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สื่อคลิกเบตอ่ะเราอยู่ในยุคเนี่ยคุณวันชัยเนี่ยพูดถูกเลยว่านะบอกว่าตอนเนี้ยปัญหาขององค์กรสื่อคือจะฆ่าความจริงที่เกิดขึ้นหรือจะพูดความจริงคือมันต้องสร้างความน่าเชื่อถือสื่อมันต้องพูดความจริงสื่อมันไม่ใช่ต้องเป็นกลางนะฮะครับสื่อมันเลือกข้างได้เหมือนคุณบอกว่าระหว่างประชาธิปไตยกับรัฐประหารมันมีความเป็นกลางเหรอใช่ไหมมันไม่มีประชาธิปไตยเผด็จการมันไม่มีความเป็นกลางใช่ไหมการเคารพเสรีภาพกับการละเมิดเสรีภาพมันไม่มีความเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆปัญหาคือว่าสื่อเนี่ยมันต้องเสนอความจริงแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ที่จริงรากฐานสังคมไทยเนี่ยมันก็ชอบเรื่องดราม่าชอบอะไรที่เป็นกับพระเอกผู้ร้ายขายข่าวได้ง่ายแล้วอีกด้านหนึ่งคนไทยก็ถูกสอนให้เชื่อฟังไม่ตั้งคำถามไม่นำไปสู่การค้นหาความจริงและที่น่าสลดใจคือการไม่ทันได้ฟังก็ปักใจเชื่ออย่างสื่อบางสำนักพาดหัวข่าวกันนะข่าวต่างกันเลยคนเห็นก็พาดหัวข่าวก็เชื่อแล้วส่งต่อออนไลน์บางทีก็ข่าวอย่างนึงไปปั้นเพื่อปลุกความเกลียดชังอีกอย่างเนี่ยคืออันเนี้ยเป็นเรื่องปัญหาสำคัญของสื่อเลยสื่อทุกวันนี้มันคือสื่อคลิกเบตครับปัญหากินกับการที่คุณเข้าไปคลิกเนี่ย มันแบบ10คลิกได้บาทหนึ่งอะไรแบบนั้นใช่ไหมคือคลิกแล้วมันได้โฆษณาซึ่งอันนี้ความเป็นมืออาชีพของสื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากในอดีตใช่ไหมคือในอดีตเนี่ยผมยังคิดว่าเราถ้าเราไม่พูดถึงยุคเราสยามนะหลังจากสื่อมันพยายามตั้งต้นกันมาในปียุคทศวรรษ2120-30อะไรต่างๆเนี่ยมันก็แน่นอนมันมีการขายข่าวแต่การขายข่าวมันมาทั้งเล่มแล้วคุณต้องอ่านทั้งเล่มเรื่องความน่าเชื่อถืออะไรต่างภายในเนี่ยมันยังต้องพยายามที่จะสร้างความน่าเชื่อถือของตัวเองอยู่สร้างเครดิตของตัวเองอยู่แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เครดิตแล้วมันขอแค่พาดหัวข่าวให้คนอะไรก็ได้พาดหัวข่าวให้คนแชร์พาดหัวข่าวให้คนส่งต่ออันนั้นคุณก็ได้เงินแล้วอะครับคือมันต้องกลับคือสื่อหลักเนี่ยเอาเฉพาะสื่อหลักนะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า principle บางอย่างคือวินัยหรือว่ากรอบบางอย่างมันเปลี่ยนมันอย่างว่าแหละคือเนื่องจากมันถูก disrupt คือมันถูกลดพูดง่ายว่ามันแทบจะพังแล้วกิจการพวกนี้มันไม่ใช่สามารถทำกำไรได้มันก็อาศัยคลิกเบตพวกนี้แหละเพื่อจะอยู่รอดแต่ว่าสื่อหลักมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นวิธีแบบนั้นได้มาซึ่งค่าตอบแทนแต่มันก็ง่ายไปหน่อยมันมีวิธีง่ายกับวิธีที่ยากกับวิธีที่ถูกต้องเพราะนั้นมันก็ต้องไปเลือกวิธีที่ถูกต้องด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือ อันนี้ผมไม่เห็นคุณวันชัยบอกว่าต้องไปเซ็นเซอร์อะไรนะ คือหมายถึงว่ามันหนีไม่พ้นหรอกคุณเจอแน่เรื่องคลิกเบตเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าสื่อหลักเนี่ยสมาคมสื่อเองเนี่ยต้องกลับมาตั้งต้นแล้วก็รณรงค์หรือว่าพยายามให้คนในวิชาชีพเนี่ยกลับมาสู่กรอบและวินัยบางประการในความเป็นมืออาชีพของสื่อไม่ใช่เอาง่ายด้วยการไปเอาคลิกเอาอยาก
ทำใครโพสต์แรงๆก็เลยเอามาเพื่อจะหวังคลิกเบสแค่นั้น มันไม่พอแล้วมันไม่ใช่ใครโพสต์แรงๆผมดูพวกสื่อดาวสยามแก๊งดาวสยามผมเรื่องนึงมันมีการป้ายหัวด้วยครับป้ายขึ้นมาแบบคล้ายๆกับว่าเขาพูดอย่างพยายามไปเอาง่ายๆเวลาอนาคตใหม่พูดอะไรเนี่ยคือจะถูกนำไปแปลที่มันแบบใช่สร้างความเกลียดชังเข้าใจอย่างนั้นเลยถูกแต่ว่าแล้วก็แบบเนี้ยคืออย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่ง่ายที่จะเขาจะชักจูงอะไรได้ง่ายๆนะคือคุณอาจจะเห็นว่ามีคนคลิกเขาเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะชักจูงได้สำเร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าความน่าเชื่อถือเขาจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะยุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่เขาจะสามารถผูกขาดความคิดได้อีกแล้วมันเป็นยุคที่ทุกคนก็มีสื่อทุกคนก็ใช้สื่อแต่มันหากินได้แบบนี้เนื่องจากว่ายุคก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะสื่อทั้งหลายเนี่ยถ้าเราพูดกันที่ผมบอกว่าสื่อเริ่มยุค20 30 40เข้าขึ้นมาเนี่ยมันหากินมันหาเงินหารายได้จากอะไรโฆษณาครับซึ่งโฆษณาเนี่ยคุณจะมีหนังสือพิมพ์เนี่ยคุณจะมีโฆษณามาลงเขาต้องดูว่าคุณมีความน่าเชื่อถือมีอนาคตมีระยะยาวใช่ไหมแล้วบอกว่าคล้ายๆว่าคุณจะอยู่เป็น10ปีเพราะงั้นคุณมีเครดิตมันสื่อทุกค่ายมันถึงต้องสร้างเครดิตสร้างกันขึ้นมาว่าจะเป็นค่ายบางนาค่ายประชาชื่นค่ายอะไรไหนเขาต้องสร้างเครดิตทั้งนั้นแต่โลกมันเปลี่ยนไงพี่แล้วทุกวันเนี้ยมันไม่ได้เลยมันเอาแค่โฆษณา Google ขอให้กูคลิกใช่แต่ว่าคนคลิกเราโทษสื่อไม่ได้แต่ต้องโทษโลกว่าโลกมันเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นโลกพลิกผันแล้วโลก disruptive ใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆต้องค่อยๆปรับตัวปัญหาคือว่ากลไกอะไรที่จะช่วยให้มันปรับตัวสมาคมสื่อทำงานไหมครับต้องตั้งคำถามแบบ